สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่3เมษายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง10เมษายน2561วันนี้เวลา 9:44 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG614 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง10เมษายน2561มีคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลอ้อมพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรกิจการและการดำเนินงานของสถาบันและสถานที่สำคัญในกรุงปักกิ่งนครกุ้ยหยางนครเฉิงตูเมืองเหมียนหยางเมืองเหมยซานเมืองเล่อซานและเมืองเหมยซานอาทิศูนย์อนุรักษ์และซ่อมแซมโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์พระราชวังต้องห้ามพิพิธภัณฑ์ศิลปะหานเหมยหลินศูนย์แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีจำกัดศูนย์นิทรรศการและการเศรษฐกิจดิจิตอลกุ้ยโจโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิ่งลู่สิรินธรวิทยาลัยอาชีวะเล่อซานพิพิธภัณฑ์เฉิงตูเมืองวิทยาศาสตร์เฉิงตูและศูนย์ข้อมูลประจำภาคตะวันตกของสาธารณรัฐประชาชนจีนบริษัทไชน่าเทเลคอมอันหนึ่งจะพระราชทานพระราชโอกาสให้นางซุนซุนหลานรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและสมาชิกกรรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่19และนางเซินเย่เย่รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติและประธานสภาพันธ์สตรีแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอรสให้ในายศิโรจน์ดวงรัตน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะและนางอุษณีแสงสิงแก้วรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอ้อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2561ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางสุดฤทัยเลิศเกษมผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายวรวุฒิโตวิรัตนายภักพลศรีสาและนางสาวอธิชารักลิขิตเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วยโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงหารือร่วมกับเลขาธิการอาเซียนและทอดพระเนตรงานบริหารจัดการเรือนจำณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
วันที่2เมษายนพุทธศักราช2561เวลา 10:17 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งเวลาเดียวกับประเทศไทยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในฐานะทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสด็จไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียนโดยมีดาโตปาดูก้าลิมจ็อกฮอยเลขาธิการอาเซียนรองเลขาธิการอาเซียนฝ่ายต่างๆและเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำอาเซียนของทุกประเทศเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยมพร้อมทรงฉายพระรูปแล้วเสด็จไปทอดพระเนตรผลงานศิลปะบริเวณอาเซียนแกลเลอรี่ซึ่งจัดแสดงของขวัญและของที่ระลึกจากประเทศสมาชิกทั้งหมด10ประเทศและคู่เจรจาที่มอบให้แก่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนอาทิภาพวาดแสดงเหตุการณ์ในพิธีลงนามปฏิญญากรุงเทพเพื่อก่อตั้งอาเซียนเมื่อวันที่8สิงหาคม2510ผลงานของศิลปินชาวฟิลิปปินส์ที่ได้วาดและมอบให้เมื่อปี2560เนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของการก่อตั้งอาเซียนรวมทั้งถ้วยเบญจรงค์ไทยซึ่งสมัยในชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีมอบให้เนื่องในโอกาสมาเยือนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเมื่อวันที่26เมษายน2536จากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมอังสนาทรงมีพระปฏิสันถารและทรงหารือกับดาโตปาดูก้าลิมจ็อกฮอยเลขาธิการอาเซียนในประเด็นสำคัญที่มีความสนใจร่วมกันตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและส่งเสริมหลักนิติธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางรวมถึงกลุ่มผู้เปราะบางในสังคมซึ่งประชาคมอาเซียนมีบทบาทสำคัญในการทำให้ประเทศในภูมิภาคได้เจรจาและผลักดันความร่วมมือเพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาซับซ้อนที่เป็นภัยคุกคามร่วมกันเช่นปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติและปัญหาการค้ามนุษย์เวลา 14:35 เสด็จไปยังทัณฑสถานหญิงตังเกรังโดยมีนายมาจูกี้รักษาการอธิบดีกรมราชทัณฑ์อินโดนีเซียนางเฮลินจันทราวติผู้อำนวยการทัณฑสถานนางสาวศรีปูกูบูดีอุตามีเลขานุการกรมราชทัณฑ์อินโดนีเซียเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงพื้นเมืองเกนจิงปาร์ตี้ของผู้ต้องขังที่เป็นการแสดงต้อนรับด้วยการเต้นรำประกอบเพลงท่าทางของการแสดงมีการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างบาหลีชวาและปัตตเวียจากนั้นทรงฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับทัณฑสถานหญิงตังเกรังหรือเดิมชื่อโรงเรียนเพื่อการศึกษาแห่งรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงยุติธรรมอินโดนีเซียมีขีดความสามารถรองรับผู้ต้องขังได้250คนแต่ปัจจุบันมีผู้ต้องขัง396คนโดยร้อยละ86เป็นผู้ต้องโทษคดีเกี่ยวกับยาเสพติดทางทัณฑสถานได้จัดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังอาทิกิจกรรมทางศาสนาการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพกิจกรรมกีฬาการฝึกอาชีพรวม13อาชีพและกิจกรรมทางศิลปะ5ประเภทนอกจากนี้ทัณฑสถานหญิงตังเกรังยังได้นำแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพมาปรับใช้เนื่องจากอดีตผู้อำนวยการทัณฑสถานแห่งนี้เคยเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งจัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยและได้ริเริ่มโครงการขึ้นใหม่เช่นการอำนวยความสะดวกแก่เด็กติดผู้ต้องขังโดยการให้บริการทางสุขภาพและฉีดวัคซีนโดยร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขจากภายนอกก่อนเสด็จกลับส่งแลกเปลี่ยนทัศนะกับผู้คุมและเจ้าหน้าที่ของทัณฑสถานทรงชื่นชมความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ในการที่จะยกระดับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงให้เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศซึ่งหากได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน UNODC ร่วมกับหน่วยงานด้านวิชาการเช่นสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยในการพัฒนาความรู้และขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่แล้วก็น่าจะช่วยให้ทัณฑสถานแห่งนี้สามารถเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคลากรและเรือนจำแห่งอื่นๆของประเทศอินโดนีเซียในด้านการอนุวัติข้อกำหนดและมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีเวลา 17:18 เสด็จไปยังห้องรับรองท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานาคุซุมาเพื่อประทับเครื่องบินที่นั่งเที่ยวบินพิเศษซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสด็จยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองประเทศไทยโดยมีนายพิชยพันธ์ชาญภูมิดลเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาและภริยานางสาวภาสพรสังคสุบรรณ
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนณกรุงจาการ์ตานายเดนนี่แอปดีผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกกรมเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาและเจ้าหน้าที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยเฝ้าส่งเสด็จเวลา 21:03 นเสด็จถึงอย่างท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองมีผู้แทนกองทัพอากาศพร้อมข้าราชการและคณะแม่บ้านทหารอากาศเฝ้ารับเสด็จอันเป็นการเสร็จสิ้นพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคอาเซียนณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียตามคำกราบทูลเชิญของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรทรงตรวจความเรียบร้อยในการดำเนินงานโครงการจัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริพานิรมิตวันนี้เวลา 16:34 นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรเสด็จไปยังโรงหล่อบริษัทเอเชียไฟอาร์ตอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงตรวจความเรียบร้อยในการดำเนินงานโครงการจัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริพานิรมิตซึ่งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรขอพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อจัดทำโครงการโดยจัดสร้างพระประธานขนาดหน้าตัก1เมตร80เซนติเมตรเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานภายในวิหารวัดธราทิพย์ชัยประดิษฐ์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพร้อมทั้งจัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธปฏิมาสิริพานิรมิตพระพุทธปฏิมาสิริพานิรมิตเป็นพระนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีความหมายว่าพระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรทรงสร้างขึ้นออกแบบโดยนายเขมรัตน์กองสุขศิลปินแห่งชาติปี2555สาขาทัศนศิลป์ประติมากรรมมีพุทธลักษณะปางมาลวิชัยนั่งขัดสมาธิเพชรวัชระอาจเกตบัวตูมได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบพระเชียงแสนแบบสิงห์หนึ่งผสมผสานกับพุทธลักษณะศิลปะแบบคุปตะของอินเดียทวาราวดีศรีวิชัยและศิลปะแบบหริพุนชัยลำพูนนั่งบนฐานบัวคว่ำบัวหงายเชิญอักษรพระปรมาภิไธยพปรบนกลีบบัวมีสัญลักษณ์รูปงูบนฐานสื่อถึงเรื่องราวตอนผจญมารในพุทธประวัติกึ่งกลางฐานเป็นรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผมอยู่ตรงแนวตรงกับองค์พระอักษรพระปรมาภิไธยพปรและนักสัตว์ปีเถาะปีเสด็จพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรการออกแบบพระและฐานมีความแตกต่างจากประเพณีนิยมเพื่อบ่งบอกถึงยุคสมัยในการสร้างและแต่ละส่วนมีความหมายสัมพันธ์กันก่อให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะองค์หลังจากทอดพระเนตรงานขี้ผึ้งต้นแบบแล้วทรงเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาวางแผนในพิธีเททองและการอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ในการจัดสร้างครั้งนี้ยังได้จัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริพานิรมิตขนาดหน้าตัก1เมตรถวายแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในส่วนของการจัดสร้างวัตถุมงคลจะประกอบด้วยพระพุทธรูปบูชาขนาดหน้าตัก9นิ้ว5นิ้วและ48เซนติเมตรนอกจากนี้ยังมีพระเครื่องลอยองค์ขนาดเล็กพระพิมพ์ผงและเหรียญพระเนื้อโลหะต่างๆซึ่งจะเปิดให้ประชาชนได้เช่าบูชาต่อไปโดยรายได้นำไปสมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรเพื่อใช้ดำเนินงานโครงการในพระดำริสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเปิดป้ายชื่อพระมหาเจดีย์พิสารพุทธกิจมงคลมหาชนบูชิตวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการวันนี้เวลา 15:00 นสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังวัดบางพลีใหญ่กลางตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการในการนี้ทรงเปิดป้ายชื่อพระมหาเจดีย์พิสารวุฒิกิจมหา
มงคลมหาบูชิตซึ่งพระครูพิสารวุฒิกิจเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2547และแล้วเสร็จเมื่อปี2560โดยเป็นเจดีย์สูง9ชั้นสูง98เมตรกว้าง45เมตรเพื่อเป็นศาสนสถานสำคัญของวัดสำหรับเผยแผ่พระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายในมีพระบรมสารีริกธาตุพระแก้วมรกตจำลองพระพุทธรูปสำคัญสำคัญเช่นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเชียงแสนและอู่ทองมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงพุทธประวัติและนิทานชาดกนอกจากนี้มีหนังสือพระไตรปิฎกสำหรับให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าไปศึกษาพระธรรมวินัยสำหรับวัดบางพลีใหญ่กลางสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี2367ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2478ปัจจุบันมีพระสงฆ์38รูปและสามเณร1รูปมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของและเงินพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์วุ่นซิ่วผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดชัยภูมิเชิญสิ่งของและเงินพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรจังหวัดชัยภูมิที่ประสบอัคคีภัย2ครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยรายแรกครอบครัวของนายกุศลทาภักดีราษฎรบ้านสะตำบลโนนกอกอำเภอเกษตรสมบูรณ์ประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2561ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังเช่นกันรายที่2ครอบครัวของนายตู้เจนภูเขียวราษฎรบ้านโนนตูมตำบลวังชมพูอำเภอหนองบัวแดงประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2561ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังซึ่งทั้ง2ครอบครัวต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากรวันนี้ที่โรงเรียนวัดรังสิตตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดรวมพลของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทั้งยังเป็นจุดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ซึ่งผู้สมัครได้รับผ้าพันคอและหมวกพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นปล่อยแถวเพื่อไปร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนซึ่งวันนี้ได้ลงพื้นที่พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากรเริ่มจากสะพานหน้าศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์ถึงสะพานด้านหน้าหมู่บ้านวราศิริระยะทาง1กิโลเมตรโดยขุดลอกดินเลนกำจัดวัชพืชและเก็บขยะภายในคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนตัดแต่งต้นไม้ริมถนนจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบสวยงามรวมทั้งทำความสะอาดภายในวัดรังสิตโรงเรียนวัดรังสิตนอกจากนี้ทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ชุมชนวัดรังสิตโดยให้บริการเงินออมเคลื่อนที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติดเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงฉีดวัคซีนสุนัขและแมวและบริการตัดผมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้กิจกรรมหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจครั้งนี้ระหว่างวันที่12มีนาคมถึง5เมษายน2561เป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนบึงมักกะสันคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและคลองเปรมประชากรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยระหว่างวันที่6ถึง8เมษายน2561ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยเพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราชส่งเสริมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติ
รวมทั้งความหมายที่แท้จริงของประเพณีสงกรานต์และสร้างความสามัคคีสนุกสนานรื่นเริงร่วมกันระหว่างวันที่6ถึง8เมษายน2561ตั้งแต่เวลา 14:00 นถึง 21:00 นณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าในวันศุกร์ที่6เมษายน2561เวลา 18:00 นขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์รวมจำนวน239รูปนำสวดเจริญพระพุทธมนต์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัยหลังช้างมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีพระชัยองค์นี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีมาแต่เดิมครั้งเป็นหลวงยกกระบัดเมืองราชบุรีทรงอัญเชิญไปสักการะบูชาในการทำศึกสงครามทุกครั้งโดยตั้งประดิษฐานในสำคับช้างจึงเรียกว่าพระชัยหลังช้างและทรงได้รับชัยชนะทุกครั้งจึงเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้ไปร่วมพิธีซึ่งทรงออกแบบหน้าปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวด้วยพระองค์เองซึ่งปกหนังสือมีตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์อักษรพระปรมาภิไธยวปร.พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นภาพประเพณีสงกรานต์การส่งน้ำพระการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่การก่อเจดีย์ทรายและการเล่นน้ำสงกรานต์ภายในเล่มลงพิมพ์พระบรมสาธิสลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งพระราชปณิธานในการทรงทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุขในวันนี้ข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาวประชาชนแต่งกายชุดสุภาพในวันที่7และ8เมษายน2561ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัสพระพุทธรูปสำคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งทรงพระผนวดเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2521มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะและส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในครอบครัวได้ชมนิทรรศการความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทรายชิงโล่พระราชทานการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆเช่นการละเล่นของหลวงสืบมาแต่โบราณอาทิหม่งครุ่มและกุหลาตีไม้การแสดงโขนตอนหนุมานชานกำแหงการบรรเลงดนตรีไทยการสาธิตการปรุงเครื่องหอมการทำอาหารและขนมไทยที่หารับประทานได้ยากตลอดจนการออกร้านจำหน่ายอาหารและขนมไทยร้านจิตอาสา904จำหน่ายกระเป๋าและเสื้อลายการ์ตูนภาพวาดฝีพระหัตถ์ร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรวมทั้งร่วมบันทึกภาพสามมิติประเพณีสงกรานต์และสวนดอกไม้ไทยจึงขอเชิญประชาชนร่วมงานเถลิงโศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยวันที่6ถึง8เมษายน2561เวลา 14:00 นถึง 21:00 นณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าการแต่งกายชุดไทยชุดสุภาพชุดผ้าลายดอกงดกางเกงขาสั้นเสื้อสายเดี่ยวปืนฉีดน้ำและประแป้งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพร ณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้ายข่าวค่ำเอ็ม